กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันนะครับช่วงนี้ช่วงเก็บตกเศรษฐกิจที่คุยกันนะครับเรื่องที่เวลาที่เราไปขอกู้เงินโครงการช่วยเหลือของจากภาครัฐนะครับทางฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อทำไมจึงยังมองเรื่องของผลกำไรของธุรกิจหลักในการพิจารณาอยู่นะครับคุยเรื่องนี้กับคุณมงคลลีลาธรรมกรรมการธนาคารออมสินและอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับช่วงนี้ของรายการอีกสักครู่นะครับครับธนาคารออมสินครับก็ออกบัตรเครดิตธนาคารออมสินอีคอมเมิร์ซเหมาะสำหรับนักช้อปออนไลน์นะครับพร้อมกับสิทธิพิเศษให้ผ่อน 0% นะครับร้อยละ0นานสูงสุดถึง6เดือนด้วยกันแล้วก็อุ่นใจนะครับด้วยการคุ้มครองการซื้อสินค้าออนไลน์ได้ถึง 5,000 บาทต่อครั้งสูงสุดคือ 10,000 บาทต่อบัตรต่อปีนะครับรับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทางสูงสุด8ล้านบาทด้วยกันสมัครได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดนะครับโทรศัพท์ไปนะครับที่022998888 022998888นะครับนอกจากนี้นะครับยังออกสินเชื่อบัตรเงินสดพรีมาการ์ดและ People Card ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันนะครับก็สามารถสอบถามได้เช่นกันนะครับที่โทรศัพท์หมายเลขคือ1115ครับเช้าวันนี้นะครับวันที่7สิงหาคม2563นะครับที่โรงแรมโซฟิเทลกรุงเทพถนนสุขุมวิทนายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอท.และประธานกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่าเอ็กซิมแบงค์นะครับได้เป็นประธานในการเปิดงานโครงการ Global Business Matching 2020เปิดโลกการค้าเจรจาธุรกิจพิชิตตลาดส่งออกนะครับซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์หรือว่าออนไลน์บิสเนสแมทชิ่งให้ผู้ส่งออก SME ไทยในภาคการเกษตรตลอดจนห่วงโซ่ธุรกิจสามารถเริ่มต้นหรือว่าขยายการส่งออกไปยังตลาด CLMV หรือกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามได้นะครับรวมถึงประเทศอื่นๆในอาเซียนอีกด้วยซึ่งยังคงมีกำลังซื้อและความต้องการสินค้าส่งออกจากประเทศไทยท่ามกลางการปรับตัวของผู้บริโภคและภาคธุรกิจจากผลกระทบของโควิด-19 เป็นการส่งเสริมการจ้างงานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรของไทยขับเคลื่อนการเติบโตของภาคการส่งออกและการพัฒนาประเทศของไทยและภูมิภาคอาเซียนโดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อยกระดับภาคการเกษตรของไทยซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญมีมูลค่ากว่า1,200,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ10ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนำไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมโดยก่อให้เกิดการจ้างงานเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ30ของกำลังแรงงานทั้งประเทศครอบคลุมกว่า6,400,000ครัวเรือนคิดเป็นพื้นที่กว่าร้อยละ40ของประเทศไทยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าโดยความรับผิดชอบของรฟม.ประจำเดือนกรกฎาคม2563นะครับโดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงสู่วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมีนบุรีคือสุวินทวงศ์นะครับความก้าวหน้างานโยธาอยู่ที่ร้อยละ 66.06 ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวถึงสมบูรณ์นะครับความก้าวหน้าโดยรวมนะครับอยู่ที่ร้อยละ 59.75และโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายถึงมีนบุรีความก้าวหน้าโดยรวมนะครับอยู่ที่ร้อยละ 58.97 ครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับเตรียมดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันออกท่าเรือกรุงเทพบริเวณท่าบริการตู้สินค้า1และตู้สินค้า2รวมทั้งหมด7ท่านะครับเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกคล่องตัวและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลรวมระยะเวลาดำเนินการทั้งโครงการประมาณ630วันนะครับและคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ2565นี้ครับปิดท้ายกันที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพ.นะครับกระทรวงคมนาคมได้ว่าจ้างบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม3ถึงดาวกระนองถึงวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกนะครับสัญญาที่4โดยโครงการดำเนินการขยับแนวแผงกั้นคอนกรีตบริเวณถนนรัชดาภิเษกขาเข้านะครับฝั่งขวามือขยายออกจากแนวเดิมนะครับออกไปอีก 1.5 เมตร1เมตรครึ่งนะครับ1เมตร50เซนติเมตรนะครับตลอดทั้งแนวงานก่อสร้างโดยมีผลตั้งแต่วันศุกร์ที่7สิงหาคม2563นี้เป็นต้นไปนะครับไปจนถึงวันพุธที่7ตุลาคม2563เพื่อทำการก่อสร้างผิวถนนทางเข้าด่านเก็บค่าผ่านทางพระราม3ต้องขอไปด้วยความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับครับมาถึงกิจกรรมครับวันนี้ทางรายการมอบเป็นกระปุกออมสินครับเป็นแบบตู้ ATM จากธนาคารออมสินครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังนะครับที่ตอบคำถามส่งมาทาง SMS กับที่4221075421075หรือตอบผ่านมาทาง Facebook Live ก็พิมพ์คำตอบไปแล้วส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามมาจากข้อมูลดังนี้นะครับ
ข้อมูลก็คือธนาคารสินเปิดให้กู้สินเชื่อช่วยประชาชนที่มีรายได้ประจำรอบที่2นะครับโดยผ่อนคลายเงื่อนไขในการใช้สลิปเงินเดือนย้อนหลังเดือนเดียวนะครับในการใช้สลิปเงินเดือนย้อนหลังเพียงเดือนเดียวเท่านั้นนะครับในการใช้สเตทเมนต์นะครับ3เดือนนะครับในการใช้สเตทเมนต์ก็แค่3เดือนนะครับคำถามครับธนาคารออมสินเปิดให้กู้สินเชื่อช่วยประชาชนที่มีรายได้ประจำรอบที่2นะครับถามว่าโดยผ่อนคลายเงื่อนไขในการใช้สเตทเมนต์ถามถึงสเตทเมนต์นะครับโดยผ่อนคลายเงื่อนไขในการใช้สเตทเมนต์กี่เดือนครับส่งคำตอบทาง SMS กับที่422-1075 422-1075หรือตอบผ่านมาทาง Facebook Live ก็พิมพ์คำตอบแล้วส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการก็จะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้ตอบถูกขึ้นมาท่านเดียวเลยนะครับรับเป็นกระปุกออมสินตู้ ATM จากธนาคารสินครับคนเดียวรับไป2ละวันสุ่มตัวอย่างท่านใดขึ้นมาได้ทางรายการก็จะติดต่อกลับไปนะครับส่วนการรับชมไว้หลังครับรายการเพิ่มช่องทางรับชมไว้หลังทางช่องทางของ YouTube อีกช่องทางนึงท่านผู้ฟังก็พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเข้าไปค้นหาและชมไว้หลังได้เลยนะครับและที่พิเศษครับผู้ชมผู้ฟังรับชมและฟังผ่านทาง Facebook ผู้ที่กดไลค์กดแชร์รายการของเราแต่ละเดือนนะครับใครกดไลค์กดแชร์มากที่สุดทางรายการมีของขวัญพิเศษส่งไปอีกด้วยนะครับครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการขอกู้เงินโครงการช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับทำไมฝ่ายวิเคราะห์ยังต้องมองผลกำไรของธุรกิจหลักในการพิจารณาสินเชื่อนะครับเดี๋ยวไปคุยกับคุณมงคลดีลาธรรมกรรมการธนาคารออมสินและอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณมงคลครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณทวีศักดิ์คุณพีรพัฒน์และก็ผู้ชมผู้ฟังรายการครับครับทำไมต้องมองครับเพราะอะไรก็หัวใจสำคัญของสินเชื่อเนี่ยมันก็ยังเป็นเรื่องความสามารถในการชำระหนี้นะครับครับถึงแม้ว่าโควิดเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่มาจากปัจจัยที่เรียกว่าภัยสาธารณสุขแล้วก็กระทบทันทีกับธุรกิจแล้วก็รายได้อย่างกระทันหันแล้วก็คงไม่มีใครได้มีเวลาเตรียมตัวนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะธนาคารออมสินเองผมก็เมื่อวานนี้ก็มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับท่านประธานคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อออมสินเองเราก็ดูว่าก็คือใช้หลักเกณฑ์ของกำไรในภาวะปกตินะครับซึ่งก็ดูจากในอดีตที่ย้อนหลังแล้วก็ดูจากความสามารถในการแข่งขันของตัวสินค้าและบริการนะครับรวมจนถึงที่เรียกว่าแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีหรือทักษะที่พฤติกรรมผู้บริโภคกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นเรื่องที่ต้องมองว่าธุรกิจนั้นต้องมีกำไรถึงจะมีความสามารถในการคืนหนี้แล้วก็จริงๆจุดประสงค์ของการกู้ยืมของเงินเนี่ยก็คือกู้ไปแล้วต้องมีรายได้เพิ่มนะก็เรียนอย่างนี้แต่ในช่วงนี้เราก็พยายามปลดปล่อยว่าให้มาช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายนะหรือรักษาการจ้างงานของคนนะในภาวะดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามระยะยาวในที่เราให้กู้ไป7ปี10ปีเนี่ยเราก็ต้องดูในพื้นฐานกำไรจากธุรกิจแล้วก็ความสามารถในการคืนชำระหนี้ครับแต่ช่วง2ปีเนี่ยเราก็พยายามจะช่วยที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายหรือการจ้างงานให้ธุรกิจเนี่ยเขาเรียกดำเนินไปตามปกติได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับครับแสดงว่ามันก็มีส่วนแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักใช่ไหมฮะไม่ใช่ปัจจัยหลักครับในปัจจุบันเพราะว่าเราก็เป็นมาตรการที่เราตั้งใจจะช่วยผู้ประกอบการนะครับครับแต่หลายคนก็ต้องเข้าใจนะครับมันเป็นดุลพินิจของพนักงานสินเชื่อหรือวิเคราะห์สินเชื่อหรือความเสี่ยงเพราะนั้นวงเงินที่เราจะพยายามพิจารณาให้เนี่ยก็เลยเรียนว่าเป็นเรื่องที่บางครั้งอาจจะได้เงินไม่ครบตามจำนวนที่ผู้ประกอบการอยากได้แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็ขอให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามาคุยนะฮะกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารได้นะครับเพราะว่าโดยเฉพาะแบงก์รัฐเนี่ยเราก็พยายามอย่างยิ่งที่จะรักษาการจ้างงานหรือในช่วงนี้ให้ทุกคนเขาเรียกว่าผ่านพ้นไปได้นะครับก็เรียนว่าอยู่ที่การสื่อสารแล้วก็การพูดคุยแลกเปลี่ยน
ในแนวทางที่เรียกว่าช่วงนี้จะทำกันอย่างไรจะเปลี่ยนแปลงกันอย่างไรให้มันเหมาะสมนะครับครับครับแสดงว่าเราก็ไม่ได้แปลว่าจะใช้เรียกอะไรทั้งเงื่อนไขตามสถานการณ์ปกติสักเท่าไหร่ใช่ครับก็เรียนว่าพยายามจะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยเดินต่อไปได้แล้วอยู่ต่อไปได้นะครับหัวใจนี่เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้เป็นปกติแล้วก็ไม่มีใครควบคุมได้ก็จะเกิดขึ้นเมื่อไรแล้วก็จะจบเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครที่จะคาดการณ์ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนนะครับคนก็ยังมีสังเกตไหมครับว่าพอเราเขาเรียกล็อกดาวน์ปิดกั้นไป 3-4 เดือนเนี่ยพอเปิดมาป๊อปเนี่ยทุกคนอยากไปเที่ยวกันหมด นะก็มันก็กลับมาเหมือนเดิมนะก็เรียนว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามพฤติกรรมของคนเนี่ยอยู่ตลอดเวลาครับนะครับแล้วก็โชคแต่ว่าช่องทางนี้มันเปลี่ยนแน่แต่เพราะว่าช่องทางเปลี่ยนมันก็จะก่อเกิดการแข่งขันในเรื่องของเรียกว่าบริการหรือต้นทุนใครจะต่ำกว่าก็จะได้เปรียบมากกว่าครับเพราะนั้นช่วงระหว่างนี้มีหลายคนถ้าบางคนก็ปิดกิจการชั่วคราวมาปรับปรุงเทคโนโลยีเลยก็มีครับครับใหม่ก็พยายามทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆเนี่ยซึ่งเดิมเคยคิดจะทำแล้วแต่เนื่องจากว่าอาจจะติดขัดในเรื่องของเขาเรียกยังขายดีอยู่ยังยุ่งอยู่นะครับก็ไม่มีเวลาก็ช่วงนี้ก็ได้มีโอกาสได้ทำก็มีครับแล้วก็อีกการหนึ่งธุรกิจบางอันก็ดีมากก็คือเรื่องอาหารนะฮะโดยเฉพาะไทยเนี่ยได้รับความเชื่อมั่นสูงมากจากประเทศเพื่อนบ้านก็ตรงนี้ก็ขายดิบขายดีในบางประเภทก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็ไม่ค่อยกล้าพูดนะเพราะว่าเรามีเพื่อนผู้ประกอบการกว่าครึ่งเนี่ยตกระกำลำบากนะฮะบางคนก็ธุรกิจก็ยังดีอยู่ก็มีครับครับครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาพิจารณากันเป็นรายบุคคลไปใช่ครับใช่ครับแต่หัวใจหลักของทางธนาคารนั้นเนี่ยต้องเรียนว่า เรารับความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งแล้วก็วันนี้เราก็เอาทุนที่มีอยู่เนี่ยมารับความเสี่ยงมากขึ้นครับนะครับเพราะว่าช่วงมีกำไรเราก็ได้กำไรมาสะสมทุนช่วงระหว่างนี้เราก็เลยเอาทุนที่สะสมไว้เนี่ยมารับความเสี่ยงในเรื่องของลูกค้าได้มากขึ้นครับครับครับพูดง่ายคือมันก็ต้องหันหน้ามาคุยกันแล้วก็ไปด้วยกันนะถูกไหมฮะใช่ครับครับจะเอาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปกดอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให้ฝ่ายหนึ่งเกิบโตขึ้นมามันก็ไม่ไหวไปด้วยกันไม่ได้ลำบากก็เรียนว่าทั้งหมดนี้มันก็อยู่ที่ความสมดุลครับของที่เรียกว่าธุรกิจที่ไปด้วยกันนะครับอ่าฮะครับก็เพราะฉะนั้นมันเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงก็จำเป็นอาจจะต้องมีการพูดคุยกันให้มากขึ้นในรายละเอียดใช่ครับผมใช้คำนี้นะครับก็เรียนว่าอยากจะให้ผู้ประกอบการทุกคนเนี่ยอย่าเสียกำลังใจแล้วก็คนของแบงค์เนี่ยเวลาพิจารณาสินเชื่อเนี่ยครับประกอบด้วยเป็น10คนเลยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความเห็นต่างกันนะฮะแต่หัวใจหลักของธนาคารโดยเฉพาะธนาคารรัฐยังยืนเคียงข้างผู้ประกอบการอยู่นะครับแต่หัวใจก็คือพยายามจะทำยังไงให้ทุกคนเนี่ยมันแข็งแรงแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นในภาวะที่มันเมื่อกลับมาสู่ปกติครับครับครับถามคุณบุคคลตรงๆว่าระหว่างธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไปกับธนาคารรัฐเนี่ยเงื่อนไขการพูดคุยเนี่ยอันไหนมันจะสะดวกกว่ากันเนี่ยธนาคารรัฐน่าจะชัดเจนน่าชัดเจนมากกว่าอย่างวันนี้ผมลงมาที่สุราษฎร์ธานีครับก็ตั้งใจมาคุย2กลุ่มกลุ่มนึงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เรากังวลมากก็คือท่องเที่ยวท่องเที่ยวโอ้หลักเลยนะท่องเที่ยวแล้วก็อีกอันนึงก็คือการแปรรูปจากภาคเกษตรนะครับครับเพราะว่ามันจะช่วยพื้นฐานตรงนี้ให้แข็งแรงขึ้นแล้วก็จะรับคนที่จะตกงานจากภาคท่องเที่ยวเนี่ยครับมาอยู่นะฮะสุราษฎร์ธานีก็คงจะทราบว่าเป็นเศรษฐกิจที่ขึ้นกับ เครื่องยนต์หลายเครื่องยนต์ซึ่งจะต่างกับภูเก็ตนี่ก็เครื่องยนต์เดียวเลยท่องเที่ยวเลยล้วนๆเลยเพราะนั้นก็มาฟังผู้ประกอบการว่าผู้ประกอบการเนี่ยเขาคิดยังไงเขาติดขัดอะไรเราก็ต้องปรับนะครับก็แบงค์รัฐต้องปรับนะแล้วก็
แบงก์ต่างนี้เขาไม่ให้เลยท่องเที่ยววันนี้ใครมาขอนี่ยากยากเลยนะครับก็เราตอนนี้เราก็พยายามที่อยากจะทำให้มันให้ได้ให้เข้าถึงให้ได้อะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคก็อะไรที่เราพอรับได้แล้วเสี่ยงที่อยู่ในกรอบทุนที่เราพอจะรับได้นะเราก็พยายามทำครับอ๋อครับถ้าเกิดเขาสร้างเงื่อนไขในการปล่อยให้มันยากขึ้นเนี่ยไม่กลัวเงินล้นแบงก์เหรอฮะก็ทุกวันนี้ก็เห็นได้ชัดนะครับนั่นเองดอกเบี้ยมันลงไปเรื่อยๆเขาก็ยิ่งรายได้หดลงไปนะก็อันนี้ก็คงเป็นเรื่องของธุรกิจนะครับก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เข้าใจได้แล้วก็คงเป็นเรื่องนโยบายที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะใช้ความพยายามนโยบายทางการเงินมาผสมกับทางนโยบายทางด้านอื่นของรัฐบาลมาเพิ่มเติมมากขึ้นครับก็เป็นเรื่องที่ไม่นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็ทางอีกหลายหน่วยงานก็เข้ามาช่วยนะครับจนวันนี้ต้องพูดคุยกันนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราไปเจอในสถานการณ์ที่มันบางทีเขาเรียกเหลือศูนย์เลยครับเพราะกิจการนี่อาจจะเหลือ 50% ครับก็ยังพอเป็นพื้นฐานได้นะครับแต่ถ้าเป็นกิจการที่เหลือศูนย์เลยไอ้นี่ต้องมานั่งคิดว่าเหนื่อยหน่อยมันเหนื่อยจะดำรงอยู่ต่อไปได้หรือไม่บางคนถึงขนาดตัดใจจะขายกิจการแล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็เราก็พยายามจะพูดคุยกันครับนะครับครับแต่ถ้าเกิดถึงที่สุดจะขายกิจการก็ต้องคุยนะฮะใช่ครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับก็คิดนอกกรอบที่จังหวัดภูเก็ตครับผมได้รับทราบมาว่าจะมีข้อเสนอไปยังรัฐบาลว่าแทนที่จะรับเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยก็รับคนที่อยากมาอยู่เป็นเขาเรียกระยะเวลายาวขึ้นหน่อยอาจจะเป็นเดือนหรืออาจจะเป็นปีนะโดยขอวีซ่ามาลักษณะที่เขาเรียกดำรงมาอยู่ทั้งครอบครัวเลยเพราะว่าเขามั่นใจในระบบสาธารณสุขหรือการควบคุมโรคโควิดของบ้านเรานะครับแล้วก็ประกอบบ้านเราเนี่ยเป็นอะไรที่มันต้นทุนไม่แพงนะฮะค่ารักษาก็เข้าถึงง่ายนะครับที่อยู่อาศัยก็ยังไม่แพงนะครับก็ภูเก็ตนี่ก็อาจจะเพียงรับนักท่องเที่ยวมาสัก 2-3 แสนคนเนี่ยก็อาจจะทำให้ภูเก็ตก็กลับมามีอำนาจซื้ออาจจะเท่าเดิมไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ช่วยการประกอบการของผู้ประกอบการที่อยู่ทางด้านทั้งอาหารแล้วก็โรงแรมบางครั้งเป็นรายเดือนราย 3-4 เดือนอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะครับครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนขอบคุณมากนะครับคุณมงคลครับครับสวัสดีครับคุณมงคลลีลาธรรมกรรมการธนาคารออมสินและอดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะครับคุณลีลาครับครับเฉลยคำถามคำตอบคือ3เดือนครับเวลาของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านหมดลงแล้วนะครับผมและคุณพีรพัฒน์วัฒนาวิรมลาไปก่อนครับวันจันทร์กลับมาเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ